คำถามต่อมาบอกว่าได้ยินมาหลายครั้งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ช่วยอธิบายความหมายของทุกข์ในกรณีนี้หน่อยนะพระพุทธเจ้าให้พิจารณาง่ายๆนั่นแหละบอกว่าถ้ามันอยู่เป็นสุขเป็นสุขมันต้องมีความนิ่งมันต้องมีความเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นมันต้องมีความคงเดิมคงสภาพเดิมไม่ต้องดิ้นไปทางอื่นไม่ต้องบีบคั้นไม่ต้องถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นนี่อย่างทุกข์ในไตรลักษณ์เนี่ยท่านมีคำที่มาคุมไว้ชัดเจนอยู่คำหนึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประกอบประชุมกันนะเป็นตัวตนเป็นกายเป็นใจนี้เนี่ยมันถูกบีบคั้นอยู่ให้ต้องแปรปรวนไปนี่แหละไอ้สภาพที่ถูกบีบคั้นให้แปรปรวนไปเนี่ยนั่นแหละตัวเนี้ยที่ท่านเรียกว่าทุกข์คือไม่ใช่ว่าจะต้องมีความทุกข์ทางใจแม้แต่ภาวะของก้อนหินดินฟ้าอากาศหรือว่ากระดูกเนื้อหนังน้ำเลือดน้ำเหลืองเหล่านี้มันไม่ได้มีความรู้สึกในตัวเองนะว่าเป็นทุกข์แต่ก็ถือว่ามันเป็นทุกข์ด้วยเพราะมีสภาพประชุมกันในเป็นการประชุมกันในลักษณะบีบคั้นกันและกันให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นอย่างเราหายใจเนี่ยนะหายใจต้องมีหายใจเข้าใช่ไหมแล้วมันต้องไปสุดที่ปอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหายใจเข้าอย่างเดียวแล้วรักษาภาวะของการหายใจเข้าไว้ได้ตลอดรอดฝั่งมันต้องสิ้นสุดนะคือหมายความว่าภาวะที่มาประชุมกันเป็นลมหายใจเนี่ยต้องมีไอ้สภาพของธาตุที่เคลื่อนไหวที่พัดไหวแล้วก็ต้องมีปอดของเรามารองรับมีสภาพเนี่ยจมูกโพรงจมูกแล้วก็มีหลอดอะไรหลอดนึงจากโพรงจมูกลงไปถึงปอดของเราได้นะแล้วปอดเนี่ยมันมีสภาพบีบคั้นอยู่มันมีสภาพจำกัดจำเขี่ยของมันอยู่คือพอลมหายใจเนี่ยไม่เข้าไปเลยมันต้องการมันหิวอากาศแต่พอเข้าไปแล้วนะมันพองได้ถึงจุดหนึ่งถูกบีบคั้นให้ต้องบีบคืนออกมามันไม่สามารถเก็บรักษาลมหายใจไว้แล้วก็ไม่ต้องเอาเข้ามาอีกนะเก็บกักไว้เป็นของฉันเก็บกักออกซิเจนหรือว่าอากาศนะลมหายใจเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งไปจนแก่ตายเนี่ยโดยไม่ต้องหายใจเพิ่มไม่ใช่มันต้องบีบคั้นให้ลมหายใจเนี่ยที่อุตส่าห์เอาเข้ามาแล้วเนี่ยนะเอามาเข้ามาเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยคืนกลับไปสู่ภายนอกไปสู่ความว่างไปสู่ความไม่มีอะไรไปสู่การไม่มีปอดรองรับไปสู่ไอ้พื้นที่ที่มันนะเป็นช่องว่างไม่จำกัดนี่ตัวเนี้ยถ้าเรามองเห็นคือมีความเชี่ยวชาญในอานาปานสติจนกระทั่งเห็นว่าแม้สภาวะของการหายใจเข้าก็กำลังโชว์ความเป็นทุกข์โชว์ความบีบคั้นไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ตลอดเวลานะเนี่ยตัวนี้ก็เรียกว่าได้เห็นความจริงที่มันเป็นความจริงสลักสำคัญเป็นความจริงที่อริยเจ้าท่านสนใจนะนั่นก็คือที่เรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงที่พระอริยเจ้าท่านสนใจจะเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงจริงๆด้วยมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์อยู่นะไม่สามารถรักษาตัวเองได้ไม่รักษาไม่อาจที่จะคงสภาพของตัวเองไว้ได้เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเสมอแล้วสิ่งใดล่ะในจักรวาลนี้ในโลกนี้ที่เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าเคย เขี่ยเอาเม็ดดินขึ้นมาเม็ดหนึ่งนะด้วย เล็บของท่านแล้วบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าในโลกนี้มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเล็กเท่านี้เนี่ยเล็กเท่าดินที่เราตักขึ้นมาเนี่ยนะมันสามารถคงรูปสามารถรักษาตัวเองอยู่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมีการออกจากสังสารวัฏ
นะเพราะจะต้องมีอะไรอย่างหนึ่งอยู่จริงๆให้เป็นสุขนะให้รักษาสภาพของตัวเองไว้ได้นะแต่นี่คือทั้งสังสารวัฏนี่ทั้งโลกทั้งจักรวาลนี่ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวแม้แต่เม็ดดินเม็ดเดียวเนี่ยที่จะคงความเป็นสภาพนั้นไว้ได้มันต้องเปลี่ยนไปมันต้องแปรปรวนเสมอนี่เพราะอย่างนี้เพราะไม่มีอะไรที่ไม่แปรปรวนไปแม้แต่ของเล็กๆเท่าเม็ดดินเนี่ยจึงต้องมีบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นระยะนะเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะขนสัตว์ออกจากสังสารวัฏออกจากห้วงความเป็นทุกข์คราวนี้ห้วงความเป็นทุกข์ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าอุปาทานขันธ์คือขันธ์อันเป็นที่ตั้งของอุปาทานความยึดติดว่านี่เป็นฉันนี่เป็นเราจริงๆมันไม่มีเรามาตั้งแต่แรกที่พูดอยู่นี้จริงๆแล้วก็เป็นแค่รูปชั่วคราวมีจิตมีภาวะทางอารมณ์มีความนึกคิดปรุงแต่งชั่วคราวสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรที่เราเห็นนะทางไลฟ์ก็ดีหรือว่าทางโลกความเป็นจริงที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าคนไปเจอกันต่อหน้าต่อตาเนี่ยเหล่านี้มันชวนให้เราหลงนึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเขาแต่แท้จริงแล้วเนี่ยพอจิตของเรานะถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นความเปลี่ยนแปลงทีละลมหายใจได้เรื่อยๆตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแนะแนวทางไว้เนี่ยมันถึงจุดหนึ่งนะจิตมันเห็นเหมือนกับว่าอะไรที่มันปรากฏอยู่เนี่ยเป็นแค่ของหลอกเป็นแค่เหยื่อล่อให้เข้าไปหลงยึดถ้าไม่ยึดถ้าไม่หลงนะมาตั้งอยู่เป็นอิสระมีความเบามีความสบายมีความไม่ไปยึดเอาไว้นะตั้งดูอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรในอีกมิตินึงเลยนะทั้งที่ยังไม่ต้องไปเห็นนิพพานยังไม่ต้องได้มรรคผลนะสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้ก็จะแตกต่างไปแล้วมีมุมมองที่ไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะครับจะเห็นนะว่าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าสภาพอันเป็นทุกข์สภาพอันบีบคั้นที่มันแตกต่างไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เราจริง